ยังมีคนในวงการฟุตบอลนะคะที่แสดงทัศนะก่อนที่ไทยจะเจอกับโอมานอีกหลายท่านเลยอย่างท่านนี้นะคะโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคนะคะซึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยก็ได้พูดถึงมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเหมือนกันนะคะก็ในฐานะที่เป็นอดีตนักฟุตบอลที่เคยผ่านเวทีเอเชียนคัพมาแล้ว1สมัยในปี2004นะคะโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคก็ได้บอกว่าถือว่ามาซาทาดะอิชิอิเนี่ยเป็นโค้ชที่แฟนบอลและนักฟุตบอลให้การยอมรับและเชื่อมั่นในฝีมือการทำทีมโค้ชอ้นมองว่าก็ควรให้เวลากับเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นคนนี้ในการทำงานเพื่อพัฒนานักฟุตบอลไทยต่อไปนะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะอิชิอิเป็นคนที่เข้ามาแล้วผมคิดว่าแฟนบอลจริงๆทุกคนเนี่ยเหมือนเชื่อมั่นมากกว่านะครับเชื่อมั่นอยู่แล้วแล้วก็ให้การต้อนรับเขาเป็นมีแต่ทางที่ดีขึ้นด้วยก็จริงๆตอนนี้มารอดูผลงานดีกว่าว่าเราไม่ได้นับถึงเกมแรกที่ไปอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นนะครับด้วยสภาพความพร้อมหลายๆอย่างนะครับแต่วันนี้มีเวลาเตรียมตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราก็จะได้เห็นการทำงานของอิชิอิจริงๆด้วยนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจแล้วก็เชียร์น้องๆทีมชาตินะครับวันนี้ก็ผมคิดว่าพวกเราทุกคนก็คงรอเชียร์เหมือนกันตอน 3:30 นครับโค้ชอ้นซึ่งณตอนนี้เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมการท่าเรือ FC แล้วก็พาทีมทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะก็ยังเอ่ยปากชื่นชมชาติคู่แข่งย่านอาเซียนที่ได้ไปลุยศึกอาเซียนคัพขออภัยศึกเอเชียนคัพในครั้งนี้ด้วยนะคะขออภัยค่ะพอพูดถึงอาเซียนเอเชียนขออภัยคุณผู้ชมจริงไปเยอะชาติอาเซียนได้ไปลุยเอเชียนคัพเนี่ยไปรวมไทยด้วยเนี่ยไป4ทีมนะคะมีทั้งเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและไทยทีนี้เวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียแน่นอนว่าผลการแข่งขันเขาก็มีออกมาแพ้แต่อย่างอินโดนีเซียเองก็มีชนะด้วย1เกมด้วยนะชนะตัดกันเองด้วยนะก็ดันไปอยู่กลุ่มเดียวกันพอดีใช่แต่โค้ชอ้นก็บอกภาพรวมเลยว่าทุกทีมแสดงให้เห็นถึงความดุดันรวมถึงเกมที่เร็วขึ้นก็ทำให้เห็นถึงพัฒนาการของวงการฟุตบอลในย่านอาเซียนที่ยกระดับขึ้นมาในสู่เวทีเอเชียได้ดีขึ้นนะคะก็คือสู้กับชาติอื่นๆนอกอาเซียนได้อย่างสนุกเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันอีกครั้งกับโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคค่ะคิดว่าตอนนี้นะครับณปีนี้จริงๆเราต้องยอมรับว่า3ทีมในอาเซียนที่เราได้เห็นนะครับ3เกมไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลย์รวมถึงอินโดนีเซียนะครับก็เราจะได้เห็นว่าอาจจะเป็นรองก็จริงแต่ว่าเราได้เห็นความดุดันที่เพิ่มขึ้นฟุตบอลที่เร็วขึ้น